ซึ่งกฎนี้ต้องบอกว่าเป็นกฎที่ทั่วโลกใช้และแน่นอนเลยครับว่าถ้าเกิดใครทำได้จะสามารถล็อกกำไรได้ 20% เป็นอย่างน้อยวันนี้ครับผมจะมาแชร์เทคนิคการบริหารร้านกาแฟครับให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยใช้กฎ 100% ครับซึ่งต้องบอกว่ากฎ 100% นี้เป็นกฎที่หลากหลายแฟรนไชส์ครับและก็ธุรกิจทั่วโลกเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมต้นทุนครับให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้แล้วก็สามารถเพิ่มมาร์จิ้นครับหรือว่ากำไรเนี่ยให้โตขึ้นเรื่อยๆได้ครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆร้านกาแฟเนาะฟังแบบง่ายๆเลยนะครับกฎของ 100% นี้นะครับเขาก็มีอยู่ว่าให้เราแบ่งครับทั้งหมดเนี่ยครับต้นทุนเป็น5ส่วนครับซึ่งแน่นอนครับว่าส่วนแรกเราจะเรียกว่า COG ครับCOG ก็คือ Cost of Goods ครับก็คือว่าต้นทุนของสินค้าครับยกตัวอย่างครับเราขายกาแฟถูกไหมครับเราขายโกโก้เย็นเราขายเอสเปรสโซ่เราขายอเมริกาโน่ครับซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนนะครับก็รวมไปถึงแก้วครับพลาสติกที่เราใช้นะครับฝาหลอดน้ำแข็งน้ำกาแฟที่สกัดออกมาครับนมข้นหวานนมข้นจืด น้ำเชื่อมครับซึ่งในกฎเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องควบคุมต้นทุนครับไม่ให้เกิน 35% ของราคาขายสมมติว่าเราขายกาแฟแก้วละ50 บาทครับแน่นอนว่าต้นทุนไม่ควรจะเกินแก้วละ15 บาทซึ่งแน่นอนครับว่าในราคา50 บาทที่เราขายเนี่ยเราต้องเอามาแยกครับว่าในแต่ละอย่างเนี่ยเรามีต้นทุนเท่าไหร่บ้างส่วนไหนที่สูงเกินไปถ้าเกิดสูงเกินไปเราสามารถปรับลดได้ไหมให้ควบคุมให้อยู่ไม่เกิน15 บาทหรือ 35% นั่นเองครับข้อที่2ครับเรียกว่า COL ครับหรือ Cost of Labor ครับ Cost of Labor ก็คือค่าแรงในการที่เราจ้างพนักงานเพื่อเปิดร้านกาแฟนั่นเองครับซึ่งเขาก็บอกว่า COL เนี่ยครับไม่ควรจะเกิน 15% ของยอดขายครับยกตัวอย่างว่าสมมุติร้านกาแฟของผมร้านเนี้ยขายได้เดือนละ 100,000 บาทละกันนะครับแสดงว่าผมเนี่ยต้องจ้างพนักงานก็คือ 15,000 บาทนะครับอาจจะเป็นพนักงานประจํา1คนนะครับและอาจจะมีพาร์ทไทม์บ้างมาช่วยในบางเวลาที่ยุ่งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมสามารถทำยอดขายได้ 200,000 บาทขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็สามารถจ้างพนักงานในเงินเดือน 15,000 บาทได้2คนนั่นเองครับซึ่งเราสามารถใช้หลักการนี้ครับในการที่จะเพิ่มนะครับจำนวนพนักงานจากยอดขายเราที่เพิ่มขึ้นได้เพื่อควบคุมให้อยู่ใน 15% นั่นเองครับข้อที่3ครับเรื่องของค่าเช่าครับในกฎนี้ครับเขาก็ได้บอกว่าค่าเช่าเนี่ยไม่ควรจะเกิน 15% ของยอดขายครับฉะนั้นถ้าเกิดยอดขายเราทำได้อยู่ที่ 100,000 บาทต่อเดือนนะครับค่าเช่าเนี่ยควรจะเหมาะสมอยู่ที่ 15,000 บาทครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะคิดกลับกันก็ได้เช่นค่าเช่าที่เราเช่าที่เนี้ยคือ 15,000 บาทฉะนั้นยอดขายขั้นต่ำที่ทำให้ได้เนี่ยควรอยู่ที่ 100,000 บาทเป็นอย่างน้อยซึ่งถ้าเกิดเราสามารถทำได้มากกว่านี้เช่นเดือนละ 150,000 หรือ 200,000 นะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะน้อยลงเรื่อยๆครับทำให้เราเห็นกำไรได้มากขึ้นนั่นเองข้อที่4ครับก็เป็นในเรื่องของฟิกคอสครับก็คือค่าน้ำค่าไฟที่มีความคงที่อยู่แล้วแล้วก็มีความแปรผันนะครับไม่เยอะนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่าน้ำค่าไฟในการกำหนดไว้ของกฎนี้ก็คืออยู่ที่ 5% นั่นเองถ้าเกิดยอดขายเราอยู่ที่ 100,000 บาทนะครับค่าน้ำค่าไฟที่เหมาะสมเนี่ยก็คืออยู่ที่ 5,000 บาทนะครับและสุดท้ายครับข้อที่5ครับก็คือค่าอื่นๆครับหรือสาธารณูปโภคครับไม่ควรจะเกิน 10% นะครับของยอดขายที่วางเอาไว้ค่านี้คืออะไรบ้างอาจจะเป็นค่า Wi-Fi นะครับค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับค่าสก็อตไบรท์ค่าถุงดำค่าแฟบนะครับหรืออื่นๆครับที่มันเกิดขึ้นในการซื้อมาแล้วก็หมดไปนะครับส่วนนี้ไม่ควรจะเกิน 10% ของยอดขายที่วางเอาไว้นั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทั้ง5ข้อเนี่ยครับถ้าเกิดเราควบคุมให้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้เนี่ยเราจะมีกำไรมาจิ้นเหลือ 20% นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติร้านกาแฟร้านนี้ของผมสามารถทำยอดขายได้เดือนละ 300,000 บาทนะครับและผมสามารถคุมฟิกคอร์สตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ไม่ให้เกินเป้าที่วางเอาไว้เลยฉะนั้นต่อเดือนเนี่ยผมจะมีกำไรอยู่ที่ 60,000 บาทนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆครับสามารถที่จะสร้างยอดขายได้มากขึ้นหรือสามารถหาสินค้าอื่นนะครับเอามาขายเพิ่มได้มากขึ้นนะครับเช่นเราสามารถขายกาแฟได้วันละ100แก้วแต่เราสามารถพ่วงเบเกอรี่ครับหรือเช่นบราวนี่ได้วันละสัก30ชิ้นพ่วงสแน็คขนมคุกกี้นะครับได้อีก20ชิ้นต่อวันแน่นอนว่าค่าพนักงานเราเท่าเดิมค่าเช่าเราเท่าเดิมถูกไหมค่าน้ำค่าไฟเราก็เท่าเดิมแต่ว่ายอดขายเราเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยกำไรของร้านเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งกฎนี้ต้องบอกว่าเป็นกฎที่ทั่วโลกใช้และแน่นอนเลยครับว่าถ้าเกิดใครทำได้จะสามารถล็อกกำไรได้ 20% เป็นอย่างน้อยและสามารถขยาย 20% ตรงนี้ให้มันโกรธขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะเอากำไรส่วนนี้ไปขยายสาขาได้เรื่อยๆนั่นเองครับ